ได้ไม่ได้เรากับทางของกัมพูชาก็ถือว่าสถานการณ์ที่คลายขึ้นในทางที่ดีในตอนนี้ก็ทางกัมพูชาก็อนุญาตให้เปิดการสัญจรได้ปกตินะครับเพราะคนเดินเท้าส่วนรถทางกัมพูชายังไม่อนุญาตเราฟังคำสั่งจากกัมพูชาเขาต่อไปในที่ตอนนี้คนสามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติใช่ตามปกติตอนนี้ก็มีเมื่อกี้ก็มีละเดินทางออกไปละแต่ห้องผ้าในนี้เป็นจุดที่จุดเดียวไหมครับตอนนี้คืออย่างด่านเขาดินจุดบนบนหรืออะไรเงี้ยก็เปิดทำการปกตินะครับตอนนี้ที่ทางการกัมพูชาเขาปิดก็คือปิดเฉพาะด่านของเด็กเท่านั้นแต่ตอนนี้ก็เปิดคนเดินเท้าเนี่ยสามารถสัญจรได้ปกติละแล้วรถยนต์คาดว่าจะเข้าได้ครับอันนี้เรายังไม่ได้แจ้งนะ